ครับครูเพ้นจาก Music Factor นะครับตามที่สัญญานะครับใคร subscribe email list ของครูเพ้นนะครับก็จะส่งเทคนิคเจ๋งๆแบบนี้ไปให้เรื่อยๆเลยครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเทคนิคการหาเสียงธรรมชาติของตัวเองเคยประสบปัญหาหรือเปล่าเพื่อนร้องเพลงอยู่เพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมร้องเหมือนพี่ปั้งจังเลยทำไมร้องเหมือนพี่เบิร์ดจังเลยแล้วเสียงธรรมชาติของเราคืออะไรนะครับเทคนิคง่ายๆครับให้ลองเลือกเพลงนะครับของศิลปินที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนอย่างเช่นวันนี้ครูเพ้นเลือกของเพลงของพี่ป้างครับเพลงนี้จริงๆเพลงอะไรก็ได้นะครับของศิลปินท่านไหนก็ได้เลยนะครับทีนี้การร้องเพลงที่เป็นธรรมชาตินะครับเสียงของเราก็เหมือนเสียงพูดสวัสดีครับมาทำอะไรทีนี้เราร้องเพลงให้เป็นเสียงธรรมชาตินะครับให้ออกเป็นคำว่าลาตามเมโลดี้ลองดูนะครับออกมาตรงๆเลยลา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 ครับนี่แหละคือเสียงธรรมชาติของเราแล้วเราก็เปลี่ยนจากลาเป็นคำร้องครับทำอะไรสักอย่างแล้วให้เธอนี้ไม่แคล้วไม่คลาดกันแค่นี้เราก็จะได้เสียงที่เป็นธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครแล้วครับผม